New Kill Thai Blast ใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ Blast ใหม่เลย Blast เนี่ยคือการเอาซีเควนซ์ของ2อย่างหรือมากกว่าเนี่ยมาเทียบกันนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด4บริการหรือ4เซอร์วิสตัวคลาสสิกเลยก็คือ New Kill Thai Blast ตัวนี้เอาไว้ Blast DNA เทียบกับฐานข้อมูลที่เป็น DNA คือฝั่งนี้แล้วก็โปรตีน Blast นะครับโปรตีน Blast ก็คือเอาซีเควนซ์ที่เป็นโปรตีนเนี่ยไปค้นหากับฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลโปรตีนอันนี้คือหลักๆ2ตัวแล้วก็จะมี Blast X กับ T-Blast N Blast X เนี่ยก็คือเริ่มจากเรามีซีเควนซ์ของยีนที่เป็น DNA ก่อนแล้วมันจะทำการทรานสเลทให้เราก็คือมันจะทำเหมือนกับแปลงเป็นโปรตีนออกมาแล้วเอาไปเทียบเสิร์ชเทียบกับฐานข้อมูลโปรตีนแล้วในทางกลับกันมันก็จะมี T-Blast N นะครับ T-Blast N ก็คือเรามีซีเควนซ์ของโปรตีนอย่างเช่นเรามีโปรตีนที่เราสนใจแล้วเราเอาไปทำโปรตีนซีเควนซิ่งออกมาเราจะได้รหัสที่เป็นกรดอะมิโนเรียงกันแล้วเราก็เอารหัสที่เป็นกรดอะมิโนนั้นเนี่ยไปคอนเวิร์ตกลับมันก็จะย้อนกลับไปกลายเป็นรหัสที่เป็นเหมือนกับยีนก็คือเป็น DNA แล้วก็เอาไปเทียบกับฐานข้อมูล DNA มันจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างแบบนี้ทีนี้ที่อาจารย์ให้ทำก็จะมีเป็นนิวคลีโอไทด์บาสกับโปรตีนบาสเนาะทีนี้เดี๋ยวอันแรกก่อนอันแรกก็จะเป็นนิวคลีโอไทด์บาสนะครับเราก็เริ่มจากเลือกไฟล์โอเค Nucleotide Sequence เลือกไฟล์ตัวนี้มาซึ่งไฟล์ตัวนี้เราก็ไปดาวน์โหลดมาจากตัว GenBank เนาะจากนั้นที่บอกว่าให้เราเสิร์ชเทียบกับ Source Organism กับ Exclude Source Organism เนี่ยหมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าเราดูตัวนี้ก่อนคำว่า Source Organism ก็คือที่มาของยีนนี้หรือ Nucleotide นี้รหัสอันนี้อาจารย์เอามาจากเบอร์โคเรียซูโดมาเรียไอ K96243อันเนี้ยเป็นข้างหน้าเนี่ยเป็นสปีชีส์ส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นสเตนหรืออาจจะเป็นไอโซเลตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเขาให้เป็นอะไรทีนี้ตรงออร์แกนิซึมเนี่ยเราจะมาใส่ตรงนี้เมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าซอร์สของมันคืออะไรซอร์สก็คือที่มาถ้าเราจะเอาเฉพาะชนิดนั้นๆ นะครับเราก็เอาแค่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะเอาสเตนหรือสปีชีเอ้ยหรือว่าไอโซเลตมันด้วยเราก็ต้องหาที่มันเป็น K96243ด้วยแต่ว่าจริงๆเอาตรงเนี้ยเอากว้างๆก็พอละถ้าหากเราเอาแค่นี้ก็คือมันจะเป็นการเสิร์ชเฉพาะในสปีชีนั้นก็คือเสิร์ชหาใน source organism อันนี้คือความหมายของอาจารย์แต่ถ้าหากบอกว่า exclude ก็คือเราก็จะมาติ๊กช่องนี้ถ้า exclude หมายถึงว่าเราจะเสิร์ชทุกอันเลยในโลกใบนี้ยกเว้นในเบอร์โคเดเรียเราจะไม่เอาประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองอันแรกก่อนติ๊กตรงนี้ show result in new window มันก็ได้ผลที่หน้าต่างใหม่คราวนี้กลับมาที่เดิมกลับมาหน้าต่างเดิมแล้วก็ติ๊ก exclude แล้วเราก็กด blast อีกทีนึงคราวนี้หน้าต่างแรกรอมันก่อนยังไม่มานะครับโอเคมาแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราหาเฉพาะใน source organism ผลที่ออกมาเขาก็จะบอกว่าเจอในสเตนไหนบ้างนะครับเขาก็ติ๊กถูกมาให้ละเยอะแยะตรงนี้แสดงว่ามันเจอในไอ้ของเหล่านี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกข้างบนแล้วก็เป็นรายชื่อเนี่ยข้างล่าง
เรากดดูกราฟิก summary มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตรงที่เป็นสีแดงเนี่ยคือบริเวณที่มีความเหมือนหรือมี similarity score เนี่ยสูงๆการ search ใน organism เดียวกันเนี่ยเป็นการยืนยันว่าทุกๆ strain ทุกๆ isolate ของ species นี้เนี่ยมียีนนี้เหมือนกันนะครับแล้วดูซิว่ามันเหมือนมากขนาดไหนเหมือนจน similarity score เนี่ยมากกว่า200เนี่ยแบบนี้เราก็ยืนยันได้ว่ายีนเนี้ยมันเป็นยีนที่คอนเซิร์ฟในสปีชีก็คือถ้าเป็นสปีชีนี้เนี่ยจะต้องเจอยีนนี้แหละนะครับคราวนี้เราดูความเหมือนได้จากตรงไหนเราดูได้จากตรงนี้เปอร์เซ็นต์ไอดีนิตี้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ความเหมือนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมีตั้งแต่ 100% ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแสดงว่าถือว่าเยอะมากนะครับกับอีกอันนึงนะครับที่ดูได้ก็คือค่า e ค่า e นี่เป็น0เลย0เนี่ยแสดงว่าเหมือนมากนะครับค่า e ที่ยอมรับได้จะเป็น 0.001 แต่เนี่ยน้อยกว่า 0.001 เนี่ยก็คือเป็น absolutely 0แสดงว่ามันสุดจะคอนเซิร์ฟโคตรในสปีชีนี้เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูข้ามสปีชีพอข้ามสปีชีปุ๊บไม่เจอเลยหมายความว่ายังไงนั่นก็แสดงว่ายีนเนี้ยมันน่าจะเป็นยีนที่แบบจำเพาะมากๆในสปีชีนี้นะครับแบบนี้เราตีความว่ายังไงได้บ้างนั่นแสดงว่าเราสามารถใช้ยีนเนี้ยเป็นทาร์เก็ตในการตรวจหาเชื้อโรคตัวนี้ได้ด้วยนะเหมือนกับที่เขาตรวจหาโควิดอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการทำ PCR เพื่อตรวจหาเบอร์คอนิเลียสูโนมาเลียไออันนี้คือความคิดเบื้องต้นนะแต่ถามว่าถ้าจะทดสอบว่าทำได้จริงไหมมันก็ต้องมีการยืนยันขั้นต่อไปอย่างเช่นลองเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ซิดูแบบเนี่ย somewhat similar ตัวนี้หมายถึงว่าเหมือนกันแค่นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับลองเหมือนกันแค่นิดหน่อยถ้าเหมือนกันแค่นิดหน่อยก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็นยูนิคยีนคำว่ายูนิคก็คือฉันมีแค่คนเดียวแต่พวกเธอไม่มีอันนี้เราเรียกว่ายูนิคนะครับตรงที่อาจารย์ปรับตรงนี้คือความไวในการค้นหาว่าจะเหมือนเป๊ะเหมือนปานกลางหรือว่าเหมือนนิดหน่อยนะครับอันนี้คือเหมือนเป๊ะเหมือนปานกลางอันนี้คือเหมือนนิดหน่อยใกล้เที่ยงไวหน่อยอยู่เพราะว่าใกล้เที่ยงฝั่งเราก็ใกล้เที่ยงคืนฝั่งฝรั่งหมดแรงแล้วทำงานมาทั้งคืนแล้วแสดงว่าน่าจะเจอเยอะถ้านานแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชนิดของการบาสเราไม่ต้องกลับหน้าแรกก็ได้เรามาเปลี่ยนตรงนี้แต่เราจำได้ใช่ไหมว่าโปรตีนบาสคือบาสพีเนาะเราก็คิดตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกไฟล์แล้วเราก็ทำกับโปรตีนเนาะคราวนี้คราวนี้เรารู้แล้วนี่ว่าต้องทำอะไรบ้างเราก็กดไว้เลยนะครับอ
แต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดที่อาจารย์ของอาจารย์แนะนำมาเนาะก็คือเราอะเอาถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีฟังก์ชันหรือมีการทำงานที่คล้ายกันไหมในสปีชีส์อื่นก็คือให้เราทำเป็น T-Blast X ก็คือเอายีนมาเอา DNA มาแล้วไปคอนเวิร์ตแล้วก็ไปเสิร์ชเทียบกับฐานข้อมูลที่เป็นโปรตีนอันนั้นอะจะค่อนข้างชัวร์กว่าโอเคเราคงต้องรอนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์จบคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันอ่ะมาแล้วอันนี้เสิร์ชแบบเหมือนนิดหน่อย Somewhat similarity พอเราดูปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเจอในสปีชีส์อื่นเพียบเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ similarity เนี่ยก็คือก็เยอะอยู่นะแล้วก็ค่า e อาจารย์บอกว่า 0.001 ใช่ไหมอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นยีนที่ทำหน้าที่ที่มีลักษณะเหมือนกันอยู่นะเพราะว่ามันเป็น 4e-06 ตัวนี้หมายถึง4คูณ10กำลังลบ6นะครับก็คือยังน้อยกว่าพันอยู่ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นยีนที่ทำหน้าที่เดียวกันมีความคล้ายกันค่า e โอเคอยู่แต่คราวนี้มาดูตรงนี้สิ alignment score 200เนี่ยไม่เจอเลยคราวนี้ถ้าเราอยากจะหาบริเวณที่เรียกว่า conserved region เราก็จะต้องดูบริเวณที่มี similarity score สูงๆแล้วก็ซ้อนกันอยู่นะครับถ้าหากดูเส้นบนๆก็จะโอ้น่าจะอยู่ข้างหน้าแหละแต่อีกตัวเลือกหนึ่งก็คืออยู่ประมาณตรงท้ายๆก็คือ 9,000 ถ้าเรามาดูปุ๊บในข้างล่างเห็นไหมมันเรียงซ้อนตรงนี้หมดเลยนั่นแสดงว่าถ้าหากเราจะสร้างไพรเมอร์ที่มาแอมบริเวณที่เป็นคอนเซิร์ฟรีเจียนเราควรจะสร้างไพรเมอร์คอมตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะเอาตัวบลาสตัวนี้ไปประกอบการเลือกไพรเมอร์อีกทีนึงซึ่งยีนทั่วไปก็จะเป็นประมาณเนี่ยบริเวณที่คอนเซิร์ฟจะอยู่ท้ายจะอยู่ท้ายยีนนะครับแต่ว่าจะอยู่ซีเควนซ์ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ต้องมาบลาสดูส่วนโปรตีนผลบลาสยังไม่ออกนะครับอันนี้ไงมาแล้วบลาสพีตัวแรกตัวนี้เป็นตัวที่เราเสิร์ชเฉพาะในซอร์สสปีชีส์ยีนตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นส่วนมากจะเป็นฮีโมไลซินเป็นไทป์1ซีคิชันทาร์เก็ตรีพีทโปรตีนเป็นพินไลน์แอสโซเชตโปรตีนซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นยีนที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อโรคด้วยนะครับคราวนี้มาดูในสปีชีส์เดียวกันเนี่ยแดงเถือกนะครับแสดงว่าโปรตีนเนี้ยเป็นโปรตีนที่คอนเซิร์ฟในเบอร์เคเรียซูโดมาลีอายนะครับทีนี้พอข้ามสปีชีส์เนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ต้องคอยดูตัวที่เรา exclude นะครับทำไมถึงต้องมี exclude ขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าถ้าหากเราแบบ search ไปเลยแบบไม่ได้เลือก organism ใดๆเลยเนี่ยมันก็จะขึ้น top 100มามันก็จะเห็นแต่พวกเดียวกันกับมันถูกไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับเราจะไม่เห็นในสปีชีส์อื่นเขาก็เลยมีปุ่ม exclude ขึ้นมาให้